น้องไบรท์พิชยทัศน์ขอชี้แจงหลังมีเพจใช้ชื่อตัวเองโพสต์ลดโทษคดีไล่ส้มจ่อปล่อยตัวสรยุทธน้องไบรท์พิชยทัศน์โพสต์ชี้แจงหลังมีเพจใช้ชื่อตัวเองโพสต์จ่อปล่อยตัวสรยุทธสุทัศนจินดาหลังจากมีการอภัยโทษคดีไล่ส้มยันไม่ได้เล่นเฟซบุ๊กมีแค่ IG เท่านั้นภายหลังจากที่มีเพจ Facebook ใช้ชื่อว่า Bright พิเชษฐ์ทัศน์ได้โพสต์ภาพน้อง Bright คู่กับสรยุทธ์สุทัศนจินดาพร้อมทั้งข้อความระบุว่าลดโทษคดีไล่ส้มเตรียมปล่อยตัวผู้ต้องขังสรยุทธ์เป็นกำลังใจให้พี่ชายรอการกลับมาอีกครั้งและล่าสุดน้องไบรท์ก็ได้โพสต์ข้อความชี้แจงถึงกรณีดังกล่าวเพื่อป้องกันการเข้าใจผิดขออนุญาตแจ้งค่ะว่าไบรท์มีเฉพาะ IG ไม่เล่น Facebook และไม่เกี่ยวข้องใดๆกับการลงภาพคลิปหรือข้อความในทุกๆเพจค่ะไว้ถ้ามี Facebook Official ของตัวเองเมื่อไหร่จะแจ้งให้ทราบอีกทีนะคะขอบคุณค่ะและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ